สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์หนึ่งนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันมีรายงานข่าวนะครับว่ากองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านหรือว่า IRGC ออกแถลงการเกี่ยวกับการปฏิบัติการโจมตีด้วยขีปนาวุธทำลายเป้าหมายหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายในซีเรียและเมืองเออร์บิลซึ่งเป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศอิรักทั้งนี้สถานที่ซึ่งถูกทำลายรวมถึงสำนักงานใหญ่ขององค์กรสายลับและสถานที่รวมพลของสมาชิกกองกำลังต่อต้านอิหร่านขณะที่สภาความมั่นคงแห่งเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานรายงานว่าผลการโจมตีของ IRGC ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย6คนด้วยกันด้านรายงานเพิ่มเติมโดยสำนักข่าวแห่งชาติอิหร่านหรือว่า IRNA ระบุว่าเป้าหมายที่ IRGC โจมตีในอิรักนั้นมีความเกี่ยวข้องกับอิสราเอลส่วนเป้าหมายที่ถูกทำลายในซีเรียมีความเชื่อมโยงกับกลุ่ม IS แล้วก็เครือข่ายนอกจากนั้นเกิดเหตุระเบิด2ครั้งเมื่อวันที่3มกราคม2567ที่ผ่านมาโจมตีพิธีรำลึกการเสียชีวิตของพลโทกัสเซมสุไลมานีอดีตผู้บัญชาการกองกำลังนักรบคุสของ IRGC ซึ่งถูกสหรัฐลอบสังหารในอิรักเมื่อปี2563ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ90รายหลังเกิดเหตุกลุ่ม IS อ้างเป็นผู้ลงมือเหตุการณ์ดังกล่าวขณะที่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันคริสต์มาสปี2566อิหร่านกล่าวว่าอิสราเอลโจมตีทางอากาศในซีเรียสังหารพลจัตวาราซีมูซาวีหนึ่งในผู้บัญชาการอาวุโสของกองกำลังคุสแต่จนถึงตอนนี้อิสราเอลยังไม่เคยออกมายอมรับหรือว่าปฏิเสธเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวในขณะที่อีกด้านหนึ่งกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐออกแถลงการประนามปฏิบัติการทางทหารของ IRGC จะยิ่งบ่อนทำลายความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางส่วนกระทรวงการต่างประเทศอิรักออกแถลงการว่าจะต้องร้องเรียนไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC ว่าอิรักละเมิดอธิปไตยแต่รัฐบาลซีเรียยังไม่มีความเห็นอย่างเป็นทางการก็ดูว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางตอนนี้เริ่มที่จะบานปลายนะครับเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งกันในหลายพื้นที่โดยเฉพาะสถานการณ์ที่เรียกว่าเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับอิสราเอลและก็กลุ่มฮามาสที่ทางด้านอิสราเอลนั้นเปิดฉากถล่มฉนวนกาซามาตั้งแต่เมื่อวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมาตอนนี้ในพื้นที่ของซีเรียพื้นที่ของอิรักก็มีการตอบโต้กันไปมารวมถึงพื้นที่ของเยเมนที่ทางด้านสหรัฐอเมริกาและอังกฤษนั้นได้มีการโจมตีเข้าไปยังพื้นที่ต่างๆหลายเมืองของเยเมนเพื่อที่จะสกัดกั้นการเคลื่อนไหวของกลุ่มฮูตีที่มีการดำเนินการในการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าที่แล่นผ่านทางทะเลแดงแต่ว่าฮูตีนั้นก็ยังไม่หยุดนะครับก็ยังเดินหน้าในการที่จะโจมตีเรือบรรทุกสินค้าแต่ตอนนี้พุ่งเป้าไปที่เรือบรรทุกสินค้าของสหรัฐอเมริการวมถึงมีการยิงจรวดเพื่อโจมตีเรือพิฆาตของสหรัฐอเมริกาแม้ว่าสหรัฐอเมริกานั้นจะสามารถสกัดได้แต่นั่นก็หมายความว่าทางด้านฮูตีนั้นก็ไม่ได้หวั่นเกรงต่อพิษสงของสหรัฐอเมริกาอีกต่อไปนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นก็ติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ